วัสดีค่ะทุกคนไข่มุกเองนะคะวันนี้เรากลับมากับวิดีโอ Favorite New Item Makeup เรายกมาทั้งหมด5อย่างนะคะวันนี้ที่ทุกคนเห็นลุคนี้วันนี้ใช้เครื่องสำอางแค่5อย่างเท่านั้นนะคะก็ถ้าอยากรู้แล้วว่า5อย่างที่เป็นของใหม่มีอะไรบ้างไปดูกันได้เลยค่ะเย้ตัวแรกเลยที่เราจะพูดถึงนะคะคือน้องคนนี้ค่ะน้องเขามาจากแบรนด์ Pixie นะคะมีชื่อว่า H2O Skin Tint Tinted Face Gel ค่ะชื่อของน้องเขาก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าน้องเขาเป็น Face Gel ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อที่ได้ออกมาจาก product ตัวนี้นะคะจะเป็นคล้ายๆกับ Skin Tint ที่เป็น Moisturizer ไปด้วยในตัวนะคะที่เราชอบตัวนี้เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยนะคะเราก็ไม่ค่อยได้แต่งหน้ากันถูกไหมทุกคนไม่ว่าจะเป็นยังมีความจำเป็นต้องออกไปจากบ้านหรือว่าตอนอยู่บ้านก็ไม่รู้จะแต่งแล้วพอออกไปข้างนอกก็คือใส่หน้ากากปิดเข้าไปขนาดนี้แล้วนะคะก็เลยไม่รู้ว่าจะแต่งหน้าไปทำไมนะคะทุกคนปีที่แล้วก็เป็นอย่างนี้ปีนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะคะเราก็เลยจะมาแนะนำตัวนี้ให้ค่ะเพราะว่าน้องเขาเป็น 2-in-1 เวลาที่เราทาน้องคนนี้เนี่ยก็จะได้ทั้งมอยเจอร์ไลเซอร์แล้วก็ได้ทั้งการปรับสภาพสีผิวนิดนึงด้วยทุกคนแล้วมันดีตรงที่ว่ามันไม่หนักหน้าเลยเหมาะสำหรับคนหน้ามันหน้าแห้งใช้ได้ทุกคนนะคะอย่างเราอย่างเงี้ยเราเป็นคนหน้ามันใช่ไหมเวลาที่เราใช้อะเราจะรู้สึกแอร์บรัชมากๆแบบมันไม่เหลือคราบอะไรทิ้งไว้บนหน้าเลยทุกคนน้องเขาจะแบบซึมลงไปบนผิวเหมือนมอยเจอร์ไลเซอร์ตัวนึงเลยอาจจะต้องให้เวลาน้องเขาซึมลงไปนิดนึงนะเพราะว่าเนื้อเขาเป็นแบบเหลวๆเหมือนมอยเจอไรเซอร์จริงๆอะตรงสิวก็จะไม่ปกปิดรอยแดงเลยนะคะส่วนพวกตรงที่ไม่มีสิวก็จะดูแบบดูชุ่มชื้นเหมือนเราทาครีมเยอะๆทุกคนแต่ข้อเสียของน้องคนนี้นะคะด้วยความที่มันเบาหน้ามากๆน้องเขาจะไม่ช่วยปกปิดอะไรเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นรอยแดงรอยสิวจุดด่างดำเนี่ยก็คือไม่ได้ช่วยปกปิดอะไรเลยสักอย่างนะคะก็จะต้องแลกมาถ้าอยากสบายผิวก็จะไม่ได้รับการปกปิดอะไรทั้งสิ้นนะคะทุกคนแต่เราชอบเพราะว่ามันสบายหน้ามากๆจริงๆนะเว้ยแบบเรามีสกินทินหลายตัวแต่ว่ายังไม่เคยมีตัวไหนที่ให้ความรู้สึกเหมือนทาครีมหรือแบบทามอยเจอร์ไลเซอร์บางๆมาก่อนอันนี้เป็นตัวแรกนะคะราคาน้องเขาไม่แรงด้วยนะคะถ้าเกิดเทียบกับแบรนด์อื่นในเซฟาร่าน่าจะไม่ถึงพันนะทุกคนก็อาจจะรอ mid year sale หรือว่ารอ end year sale นะคะแล้วค่อยซื้อค่ะเพราะน้องเขาดีต่อใจมากจริงๆนะคะสำหรับคนที่ชอบแต่งหน้าลุคธรรมชาติไม่ชอบอะไรที่แบบเหนอะหนะบนหน้าแนะนำนะคะต่อไปคอนซีลเลอร์นะคะน้องคนนี้ออกใหม่จากแบรนด์คลินิกค่ะชื่อว่า Even Better All Over Concealer and Eraser นะคะน้องคนนี้มีเลนส์สีที่ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าทุกคนจะต้องไปลองสีนะเพราะว่าอย่างเราอย่างเงี้ยเรานึกว่าเราจะต้องใช้ที่ขาวกว่านี้แต่ว่าพอไปลองแล้วว่าผมก็ว่าอันนี้เนี่ยเหมาะกับผิวเรามากๆปกติแล้วเราจะเป็นคนที่ชอบคอนซีลเลอร์ที่เนื้อไม่หนามากไม่แห้งมากนะคะตัวนี้เราจะได้การปกปิดที่ดีมากๆมากๆแบบมากๆโดยที่เนื้อยังไม่หนานะคะถามว่าแห้งไหมถ้าเกิดว่าเราทาแล้วปล่อยทิ้งไว้แล้วเราถึงจะมาเบลนด์นะอะอย่างนั้นอะมันจะทำให้แห้งขึ้นนิดนึงแต่ว่าถ้าเราแบบทาปุ๊บเบลนด์ออกเลยอย่างเงี้ยมันจะทำให้ดูไม่หนาดูไม่เหนอะหนะแต่ว่ายังปกปิดได้ดีมากๆอยู่นะคะอย่างเราช่วงนี้เรามีรอยสิวเยอะพอทาเสร็จแล้วอะก็แทบไม่เห็นเลยทุกคนเห็นปะก็คืออันเนี้ยเอาอยู่เอาใต้ตาเราอยู่เอารอยสิวเราอยู่มากๆเลยนะคะตัวแอปพลิเคเตอร์ที่หัวของเขามันจะแบะออกนิดนึงนะทุกคนตรงหัวเขาจะแบะออกจุกนึงอะทุกคนเห็นใช่ปะซึ่งวิธีที่เราใช้คือเราจะเอาออกมาป้ายบนนิ้วเราก่อนนะคะแล้วเราค่อยใช้แอปพลิเคเตอร์เนี่ยแทบๆพวกคอนซีลเลอร์ที่อยู่บนนิ้วเราค่อยป้ายลงไปตามจุดต่างๆที่เราต้องการค่ะแล้วทีนี้มันไม่จบแค่นั้นค่ะเพราะว่าน้องคนนี้มาพร้อมกับฟองน้ำนะคะทุกคนคือตอนแรกที่เราไปลองเราไม่รู้ว่าน้องเขามีฟองน้ำมาด้วยเว้ยแต่พอเรากลับมาบ้านแล้วเราลองดึงดูอะเราแบบฮะมีฟองน้ำด้วยเหรอฟองน้ำเขาก็โอเคนะคะก็เป็นเหมือนกับแบบฟองน้ำธรรมดาทั่วไปสปอนทั่วไปเราจะใช้น้องฟองน้ำคนนี้ตอนที่เราอยากลบรอยเปื้อนบางอย่างบนหน้าเราเช่นอาจจะลบมาสคาร่าที่เปื้อนลงมาหรือว่าลบรอยมาสคาร่าคิ้วที่เราทำเปื้อนอะไรอย่างงี้นะคะจะใช้ได้ดีมากๆแต่ว่าถ้าเป็นวิธีการแอพพลายคอนซีลเลอร์ทั่วไปอะเราถนัดเป็นใช้พัฟมากกว่านะคะก็คือลงไปปุ๊บอาจจะใช้นิ้วเบลนก่อนนิดนึงแล้วค่อยเอาพัฟตบนะคะเนื้อคอนซีลเลอร์มันจะได้อยู่กับที่นะคะทุกคนต่อไปคิ้วนะคะเราใช้ตัวนี้เลยค่ะเป็นของ Miu Makeup นะคะเป็นรุ่น Kush Fiber Brow Gel ค่ะเราใช้สีเฮิร์บนะทุกคนเราใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มๆเหมือนสีผมแล้วนะคะเพราะว่าเรามีเคลียร์บราวน์เจลเยอะแล้วเว้ยแล้วเราก็เลยแบบอ่ะลองเปลี่ยนมาซื้อแบบสีดูมั่งซิว่ามันจะเวิร์กไหมทุกคนเราขี้เกียจเขียนคิ้วเราไม่อยากเขียนคิ้วอีกแล้วตลอดไปนะคะเพราะว่าน้องคนนี้พอมันไม่ใช่เคลียร์บราวน์เจลพอมันมีสีอ่ะมันจะเติมพวกช่องว่างตรงแบบขนคิ้วเราที่มันมีอยู่ให้เต็มโดยที่เราไม่ต้องเขียนคิ้วได้แล้วเราแบบ
ราไปอยู่ไหนมาทำไมเราไม่เคยนึกถึงเรื่องนี้มาก่อนเลยเราก็เลยไม่ต้องเขียนคิวอีกต่อไปแล้วนะคะแอปพลิเคเตอร์ของน้องเขามันจะเป็นอันเล็กมากๆทุกคนเห็นใช่ปะหัวน้องเขาจะเล็กมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเกลี่ยไปตามขนคิ้วอ่ะมันจะง่ายแล้วมันก็จะไม่เลอะเว้ยทุกคนแล้วมันก็จะทำให้เราอ่ะลงรายละเอียดได้ดีมากทำให้คิ้วเราเต็มทำให้คิ้วเราตั้งได้อยู่ได้ตลอดวันชอบมากนะคะตัวนี้ถ้ามีโอกาสอีกนะคะเราจะรอเซฟอร่าของอเมริกาลดราคาไว้ทุกคนแล้วก็จะพรีออเดอร์อุ้ยเราแบบไฮป์อัพกับวิดีโอนี้มากเลยเพราะว่าของทุกอย่างที่เราเอามารีวิวคือเราชอบหมดเลยนะคะต่อไปค่ะเป็นบลัชออนจาก Rare Beauty นะทุกคนดูแพ็กเกจจริงซะก่อนดูแพ็กเกจจริงซะก่อนมันคือแบบสุดยอดของความน่ารักค่ะทุกคนเก็ทเราใช่คือเราชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วอะน้องบลัชออนคนนี้นะคะชื่อเต็มๆของเขาคือ Melting Blush ค่ะเราซื้อสี Nearly Rose มานะคะเราเห็นรีวิวเป็นสีฝนตกเหรอเราเห็นรีวิวเป็นสี Nearly Apricot ทุกคนแล้วเรารู้สึกว่าสีส้มมันไม่ค่อยเหมาะกับหน้าเราเท่าไหร่เราก็เลยลองซื้อสีนี้มาแทนนะคะจะเป็นสีออกแบบชมพูเข้มๆอ่ะสีในนี้มันอาจจะน่ากลัวนะทุกคนแต่ว่าพอเบลนด์ออกมาแล้วอะสีเขาไม่ได้เข้มขนาดนี้นะคะสีเขาจะออกไปในทางแบบชมพูกลีบกุหลาบชมพูแบบชมพูใสๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็โอเคนะคะไม่ได้เข้มมากแต่ว่าสามารถบิวให้เข้มขึ้นกว่านี้ได้นะแต่เรารู้สึกว่าเท่านี้แหละพอแหละสีน่ารักจริงๆนะทุกคนแล้วเราชอบที่แบบแอปพลิเคเตอร์มันดูดีมันน่ารักมากเลยทุกคนดูดิแล้วเวลาปิดก็แบบเป็นแม่เหล็กนะคะทุกคนเราจะแอบบอกทริควิธีใช้น้องคนนี้นิดนึงนะคะคือเวลาที่เราจะใช้อ่ะด้วยความที่มันเป็นบลัชออนที่พอมันเซตตัวแล้วอ่ะมันจะกลายเป็นแมตแต่ว่าตอนที่อยู่ในพอร์ตมันยังเป็นครีมอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะใช้เราจะต้องเมลมันออกมาจากพอร์ตนะทุกคนโดยที่เราจะต้องใช้นิ้วมือของเราอ่ะวอร์มเนื้อโปรดักต์ก่อนก็คือถูวนๆแบบเนี้ยให้มันรู้สึกว่ามันกลายเป็นเนื้อครีมนะคะเราก็ค่อยเอามาแตะอาจจะลงแก้มเราอันนี้นี่เรามีทาที่ตาด้วยนะทุกคนน้องเขาก็จะดูเป็นธรรมชาตินะคะเราชอบที่พอเนื้อเขาเซตตัวแล้วอะมันกลายเป็นแบบแมตต์ทุกคนมันไม่ใช่แบบครีมๆลื่นๆเมือกๆอยู่บนหน้าเราแต่มันกลายเป็นแมตต์นะคะเพราะฉะนั้นสาวๆหน้ามันทั้งหลายน่าจะชอบตัวนี้นะคะเพราะว่าน้องเขาไม่หนักหน้าแล้วก็ไม่ได้ทำให้หน้ามันด้วยนะคะแบบเราอยากซื้อสีอื่นเพิ่มเลยอะแต่ว่าเราต้องอดใจนะคะดีมากค่ะแพ็กเกจจิ้งน่ารักมากแพ็กเกจจิ้งดูแพงดูหนักดูไม่กิ๊กก๊อกกองแกงนะคะกระจกในนี้ใช้เราอวยมากเลยเนาะกระจกในนี้ใช้ได้จริงนะคะไม่ใช่กระจกที่แบบขยายใหญ่หรือย่อให้เล็กแต่อย่างใดนะคะทุกคนใช่เรารู้สึกเหมือนเจ้าหญิงอะแบบบาร์บี้ติงงี้นะคะ product สุดท้ายที่จะพูดถึงวันนี้ก็คือลิปค่ะมาจากยี่ห้อ Rom Ann นะคะเป็นตัว Zero Velvet Tint ค่ะสี21ค่ะ Vanilla Vest นะคะก็เนื้อของน้องคนนี้นะคะพอเอาออกมาจากแอปพลิเคเตอร์เนี่ยจะยังเป็นเนื้อ Velvet อยู่แต่ว่าพอเราเบลนด์แล้วเนี่ยจะได้เนื้อที่แมตต์มากๆนะทุกคนดูสิน้องไม่ขยับเลยเห็นนะแต่คือน้องเขาจะค่อนข้างสีเข้มมากๆนะคะนี่ก็คือเราเบลนด์หลายรอบมากจนได้สีแบบอ่อนดูเป็นธรรมชาตินะคะทุกคนไม่งั้นก็คือจะเข้มแบบเข้มปัดเลยนะคะไม่ติดหลอดนะคะดีค่ะที่เราเลือกน้องคนนี้มาวันนี้เพราะว่าสีจะค่อนข้างใกล้เคียงกับสีบลัชออนนะทุกคนแล้วก็จะดูไปในทางเดียวกันนะคะเหมาะกับ Spring/Summer look มากๆนะคะค่ะทุกคนคลิปวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเรามีใส่ product ทุกตัวที่เราพูดถึงในวันนี้ให้ที่ description ข้างล่างนะคะก็ลงไปเช็คกันได้เนาะถ้าเกิดใครชอบคลิปวันนี้นะคะอย่าลืมลงไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาที่เราอัพคลิปครั้งหน้าเนี่ยทุกคนจะได้รู้กันเนาะขอบคุณที่ทุกคนเข้ามาดูมากๆเลยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบเนาะไลค์คอมเมนต์แชร์ต่างๆนานาได้ที่ข้างล่างเลยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย